ท่านผู้ชมฮะก็กรณีของ10ตำรวจโทหญิงนะฮะตามข่าวที่เราทราบกันเมื่อวานนี้ทางด้านของตำรวจสันติบาลนะครับก็จัดแจงนะครับเคลียร์ชื่อนะครับของ10ตำรวจโทหญิงคนนี้ออกไปจากการเป็นข้าราชการตำรวจแล้วนะครับเพราะว่าก็ทำผิดวินัยร้ายแรงในการที่จะไปทารุณกรรมคนนะฮะแล้วก็โดนข้อหาค้ามนุษย์ร่วมด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนายวัชระเพชรทองนะครับอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ยื่นเรื่องนะครับให้กับทางสมาชิกวุฒิสภาตรวจสอบนะครับส.ว.ให้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยกรกสิบัวแย้มเข้าเป็นตำรวจหรือไม่แต่ไม่ได้ระบุชื่อว่าให้ตรวจสอบส.ว.คนไหนนะครับเมื่อวานนี้ครับวัชระเพชรทองไปงานศพของคนคนหนึ่งที่วัดบางลี่เจริญธรรมอำเภอเมืองราชบุรีนะฮะไปที่นั่นพอดีฮะแล้ววัชระบอกว่าไปเจอป้ายสีเหลืองทอง มีการระบุชื่อผู้บริจาคเป็นสว.คนหนึ่งบรรทัดต่อมาคือชื่อกรกสิบัวแย้มแล้วก็จำนวนเงิน120,000 บาทนี่ฮะป้ายข้างบนนั้นทั้งสองคนนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรจะเกี่ยวโยงกับกรณีข่าวอื้อฉาวหรือไม่ก็ต้องให้ทางวุฒิสภาเป็นผู้สอบสวนนะครับตอนนี้ได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อเตรียมนำเสนอต่อนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาใช้เป็นข้อมูลเบาะแสว่ามีความเกี่ยวโยงกับกรณีที่ตกเป็นข่าวอยู่หรือไม่นี่ฮะธานีอ่อนละเอียดกรกสิบัวแย้มละออนินกระจาง120,000 บาทนะครับเป็นผู้บริจาคนะครับคุณวัชระเจอแค่เนี้ยรีบมาบอกเลยฮะ อันนี้ได้แล้วได้แล้วได้ชื่อแล้วนะฮะให้ทางสมาชิกวุฒิสภาตรวจสอบสิมันเกี่ยวกับกรณีอื้อเฉาอยู่ตอนนี้หรือเปล่านะฮะโถคุณวัชระเอ้ย คุณวัชระเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งนะที่มักจะแถลงข่าวเนี่ยดูแบบเต็มไปด้วยสีสันนะแต่เอาโลเอาพายลำบากมากนะฮะคือหนักไปทางตีคล้องร้องเปล่าอ่ะนะครับเตรียมปี๊บมาบ้างอะไรบ้างนะฮะเอาเข้าจริงๆแล้วนะฮะไม่ค่อยมีน้ำหนักนะฮะอย่างทางด้านของสภาเขาก็บอกมาแล้วว่าเขาตีตกเรื่องนี้เพราะว่ามันทำไม่ถูกข้อบังคับคุณไม่มีชื่อจะให้สอบใครก็ไม่ทราบนะฮะมันผิดข้อบังคับเมื่อวานนี้เลขาธิการปปช.นิวัฒน์ชัยเกษมมงคลก็พูดเช่นเดียวกันนะครับกรณีที่มียื่นเรื่องให้สอบสว.นะฮะก็ไม่ระบุว่าสว.คนนั้นคือใครคำร้องไม่ได้ระบุนะครับอาจจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของปปช.ต้องไปตรวจสอบแต่อย่าลืมว่าในกฎหมายเนี่ยเขาต้องมีการระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหานะฮะแล้วก็ชื่อผู้กล่าวหาด้วยถ้าไม่ระบุให้ชัดเจนปปช.มีสิทธิ์ตามกฎหมายจะรับหรือไม่รับก็ได้นะครับเรื่องนี้คุณนิวัฒน์ชัยได้อธิบายนะครับกรณีสว.ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการฝากบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานราชการเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาผู้หญิงคนนี้ไปบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้อย่างไรก็ต้องไปดูการดำเนินการว่ามีสว.ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ถ้าไม่มีหรือเป็นผู้สนับสนุนอาจต้องไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมว่ากรณีเป็นสว.ฝากคนบรรจุเป็นข้าราชการทำได้หรือเปล่าผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่หากผิดจริยธรรมร้ายแรงเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช.เพื่อชี้มูลความผิด 2. กรณี10ตำรวจโทหญิงเข้าไปบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้อย่างไรเท่าที่ทราบขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบอยู่ถ้ามีการร้องเรียนปปช.ว่าการบรรจุเป็นการสอบเข้าหรือบรรจุเป็นกรณีพิเศษหรือยกเว้นระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างไรถ้าดำเนินการไม่ถูกต้องสามารถเอาผิดข้าราชการตำรวจที่รับหญิงคนนี้บรรจุได้นะฮะนี่ครับก็เป็นขั้นเป็นตอนกันไปตอนนี้ก็ทราบว่าเธอก็ถูกเคลียร์ออกมาจากการเป็นตำรวจแล้วนะฮะไม่เป็นตำรวจแล้วนะฮะนี่ฮะเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆครับเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆเพราะอย่างน้อยเนี่ยทางฝั่งของพักก้าวไกลนะฮะสสบางคนที่ทำงานอยู่ในกรรมธิการก็กำลังจะตรวจสอบเรื่องนี้
เอาเลยฮะอันเนี้ยเป็นหนทางที่พรรคก้าวไกลจะทำอะไรให้มันดูเป็นชิ้นเป็นอันคุณตรวจสอบเรื่องนี้เลยฮะตรวจสอบและเอามาแฉว่ามีการใช้ระบบอุปถัมภ์เส้นสนกลในในการฝากผู้หญิงเข้าไปเป็นตำรวจจริงหรือไม่มีการฝากผู้หญิงเข้าไปเป็นทหารจริงหรือไม่นะครับและเกี่ยวข้องกับสวหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจหรือไม่นี่แหละคือตอนเนี้ยโอ้โหบอลมันมาตั้งรอพรรคก้าวไกลซันโวแล้วฮะอย่าปล่อยโอกาสทองให้ผ่านไปนะนี่ฮะท่านผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่างพรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาร่างพรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งทางคณะกรรมการเขามีการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาพิจารณาในสภามาตราที่น่าสนใจแล้วก็ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางมากก็คือมาตรา17แก้ไขมาตรา44พรบ.กองทุนกยศ.มาตรานี้เนี่ยเกี่ยวกับเงินกู้ยืมนะฮะโดยที่ผู้กู้ยืมจะต้องมีหน้าที่ชำระเงินกู้ยืมที่ได้รับไปพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินนี่นะฮะมีดอกเบี้ยด้วยเพื่อคืนให้กับกองทุนร่างพรบ.ฉบับนี้ที่ครม.เสนอมานะฮะให้เก็บอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2แต่พอเข้าสู่การพิจารณาของชั้นคณะกรรมการนะฮะกรรมธิการเสียงข้างมากบอกว่าโอ้ร้อยละ2สูงไปปรับลงมาเก็บดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 แต่ว่ายังมีฝ่ายเสียงข้างน้อยนะครับหลายกลุ่มเสนอว่าไม่ให้มีการเก็บดอกเบี้ยและไม่ต้องเก็บเบี้ยปรับด้วยฉะนั้นนี่ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มันหลากหลายมากนะครับเหมือนอย่างที่ทางเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลและก็ทีมโฆษกพลังประชารัฐนะครับคุณอรรถกรสิริรัตยากรเนี่ยบอกว่าสาระสำคัญของมาตรา17อยู่ที่เรื่องของดอกเบี้ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรรมธิการหลายคนก็มีความเห็นต่างกันไปบางคนบอกว่าคิดดอกเบี้ยไม่ต้องคิดเลยนะฮะให้ดอกเบี้ยเป็น0หรือลงมาอยู่ที่ 1% ตัวแทนของกยศ.บอกว่าคงไว้ที่ดอกเบี้ย 2% นะครับกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่บอกว่าดอกเบี้ยน่าจะลดลงมาเหลือ 0.25 มันมีหมดฮะ 0.2% เหมือนเดิมลดลงมาเหลือ 0.25 หรือคงไว้เท่าเดิมหรือไม่ต้องคิดเลยโอ้โหเสียงแตกออกไปหลากหลายมากนี่นะฮะอย่างเมื่อวานนี้คุณวิรัติพันธุมผลนะฮะบัญชีรายชื่อจากภูมิใจไทยเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยก็คือไม่ให้เก็บเลยบอกว่าผมขอแก้ไขกฎหมายไม่ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้กยศ.แล้วเขาก็ย้อนให้ฟังปี63สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยข้อมูลว่าในปี63สามารถจัดเก็บดอกเบี้ยเป็นเงิน 3,300 ล้านบาทมีการค้าอะไรจึงได้กำไรมากขนาดนี้ถ้าประชาธิปัตย์จะเก็บดอกเบี้ยก็คิดกันหน่อยส่วนเบี้ยปรับที่กฎหมายเดิมให้คิด 1.5% ต่อเดือนหรือ 18% ต่อปียิ่งกว่าเงินกู้นอกระบบซะอีกรวมปีหนึ่งได้ดอกเบี้ยปรับ 2,500 ล้านบาทนี่นะฮะพอพูดถึงตัวนี้คุณชินวรมุนิเกียรติก็ลุกขึ้นประท้วงว่าการเก็บดอกเบี้ย 0.25% ก็เพื่อต้องการนำเงินทุนมาหมุนเวียนต่อฉะนั้น อย่าพูดอะไรที่หวังผลในทางการเมืองขอให้ดูข้อเท็จจริงบ้างนะครับอันนี้ก็โต้กันไปโต้กันมาแต่ภาพรวมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเสียงข้างน้อยเนี่ยอยากให้ไม่ต้องเก็บเลยนะครับคุณอรรถกรเนี่ยนะฮะบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐเนี่ยบอกว่าการประชุมพลังประชารัฐประเด็นที่หัวก็คือการปล่อยกู้กองทุนนั้นควรมีดอกเบี้ยแม้จะเล็กน้อยเพื่อที่ให้นักเรียนลูกหลานคนรุ่นหลังสามารถได้ใช้สิทธิ์ต่อไปได้นะฮะและไม่อยากให้กองทุนนี้หมดสภาพคล่องจึงเป็นเหตุผลหลักที่ยืนยันควรจะมีดอกเบี้ยไม่ว่าจะมากหรือน้อยและเชื่อว่าดอกเบี้ย 0.25% นั้นไม่ได้เป็นภาระมากเกินไปสำหรับผู้ที่กู้ยืมรวมทั้งต้องพิจารณาให้รอบด้านคำนึงถึงคนทุกกลุ่ม
รวมถึงคนที่เคยกู้ยืมที่มีวินัยในการจ่ายหนี้และเคยเสียดอกเบี้ยมาถ้าใครไม่คิดบอกถ้าหากว่าไม่คิดดอกเบี้ยหลังจากนี้เนี่ยคนที่เคยกู้ยืมมาแล้วเสียดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนี่นะฮะฉะนั้นเนี่ยเสียงมันก็เลยแตกออกไปเป็นหลากหลายท่านผู้ชมลองแสดงความคิดความเห็นดูก็ได้นะครับว่าเอายังไงดีควรมีไหมดอกเบี้ยหรือไม่ควรมีเลยหรือมีดีแล้วแต่อย่าให้ถึง 2% เลยลดลงมาหน่อยก็ดีเอาแบบไหนดีกว่าขนาดไม่คิดดอกเบี้ยมันยังไม่ค่อยจ่ายเลยใช่ใช่จริงนะมันยังไม่ค่อยจ่ายเลยนะครับแต่ประเภทที่เสนอมาว่าไม่ต้องจ่ายคืนเลยเพื่อความเท่าเทียมอันนั้นปัดทิ้งไปอันนี้แย่มากอันนั้นยันแย่มากอันนี้ทุเรศมากนะฮะท่านผู้ชมฮะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็เป็นข่าวระดับโลกนะฮะเปิดเผยจากผอ.สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศคุณสุปรารถนากมลเวชนะครับซึ่งเป็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศอยู่ที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกานะครับคุณสุปรารถนาบอกว่าบริษัท Dust Essential นะครับซึ่งเป็นบริษัทด้านการวิจัยตลาดในสหรัฐรายใหญ่เขาได้ทำการวิจัยสำรวจตลาดพบว่าก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วของไทยนะครับเริ่มได้รับความนิยมเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่ชาวอเมริกันนะครับแล้วก็มีคำอธิบายว่าผัดซีอิ๊วนั้นเป็นเมนูเส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นที่นิยมและพบเห็นบ่อยในประเทศไทยขายตามสตรีทฟู้ดร้านค้าริมถนนรวมทั้งในร้านอาหารไทยในต่างประเทศก็มีแม้กระทั่งร้านทหารอเมริกันนะร้านอาหารอเมริกันเริ่มมีเมนูนี้กันแล้วเพราะเป็นเมนูที่ทำง่ายและเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบได้ตามความต้องการของผู้บริโภคนะครับประกอบไปด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะครับผัดลงกระทะและใส่ซีอิ๊วหวานนะครับจะได้รสชาติเหมือนคาราเมลคนอเมริกันชอบแล้วก็ยังสามารถใส่ผักเนื้อสัตว์ได้ตามต้องการจะเป็นไก่จะเป็นกุ้งจะเป็นเนื้อวัวก็ได้แม้ผัดซีอิ๊วยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันเพิ่งจะรู้จักและจำกัดวงเฉพาะผู้บริโภคเชื้อสายเอเชียและกลุ่มรับประทานมังสวิรัติแต่ร้านอาหารอเมริกันมีเมนูผัดซีอิ๊วให้บริการแล้วนะครับเขาบอกว่า 1% กว่าของร้านอาหารอเมริกันทั้งหมดนะครับเพียงแค่ 1% กว่าของร้านอาหารอเมริกันทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วง4ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคอเมริกัน 17% รู้จักอาหารชนิดนี้แล้วนะครับและก็อีก 10% เคยทานแล้วด้วยนี่ท่านผู้ชมฮะโอ้โหอันนี้มีมะนาวด้วยนะฮะความจริงผัดซีอิ๊วเนี่ยไม่มีมะนาวให้นะฮะแต่นี่ทำแบบเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะครับที่ผ่านมาในสังคมอเมริกันนั้นเขาจะรู้จักอาหารไทยอย่างดีก็คือผัดไทยต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานต้มข่าพะแนงส้มตำหมูสเต๊ะไก่สเต๊ะนะครับรวมถึงเครื่องดื่มที่เขารู้จักในประเทศไทยนะก็คือพวกชาเย็นและก็ขนมหวานอย่างข้าวเหนียวมะม่วงแต่ปัจจุบันนี้เพิ่มเมนูนี้เข้าไปฮะผัดซีอิ๊วฮะนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์กำลังชอบเลยเหรอผัดซีอิ๊วฮะแต่เนี่ยอยู่ๆเขาก็มาชอบใช่ผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วนี่ทำยากนะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าคุณแม่บ้านที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองมีเสน่ห์ปลายจวักหรือไม่นะฮะเขาให้พิสูจน์กันอยู่2อย่างคุณลองทำดูถ้าคุณจะออกเรือนนะถ้าคุณจะเป็นแม่บ้านคุณจะเป็นภรรยาในอนาคตแล้วก็อยากจะมีฝีไม้ลายมือในการทำอาหารเนี่ยคุณเริ่มจากการทำผัดซีอิ๊วกับข้าวผัด2อย่างนี้แหละฮะเอาข้าวสวยนี่แหละฮะไปผัดเอาเส้นใหญ่นี่แหละครับไปผัดแล้วดูซิออกมาเนี่ยใช้ได้ไหมจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะยิ่งผัดซีอิ๊วเนี่ยนะฮะผมแนะนำให้ผัดข้าวผัดทำข้าวผัดก่อนเพราะว่าพอผัดซีอิ๊วปุ๊บเนี่ยคุณจะไปเจอผัดซีอิ๊วเนี่ยมันจะเอาไปเป็นลำดับถัดไปกันแล้วกันเพราะมันจะเป็นก้อนบ้างมันจะไม่พอดีบ้างมันจะเละบ้างนะฮะจะเป็นก้อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะ
บางคนก็ใช้วิธีใส่ถั่วงอกช่วยผัดซีอิ๊วเหรอช่วยผัดซีอิ๊วใส่ถั่วงอกไม่เข้าคือเข้าคือถั่วงอกเนี่ยมันจะทำให้เส้นไม่ติดอ๋อนะมันจะเข้าไปแซมมันจะเข้าไปเว้นวรรคไงเออแต่จริงๆแล้วผัดซีอิ๊วมันต้องคะน้าต้องคะน้าต้องคะน้ามันต้องคะน้าแล้วก็หมูนะฮะนี่ฮะมันไม่ง่ายนะฮะผัดซีอิ๊วที่ผัดแล้วแบบให้หอมซีอิ๊วมาเลยเนี่ยโอ้ถ้าเกิดใครทำได้แบบนั้นเนี่ยคุณทำอาหารอะไรก็ได้แล้วทีนี้ถ้าคุณสามารถผัดซีอิ๊วให้อร่อยได้นะนะฮะและเริ่มจากเส้นใหญ่นะฮะเพราะผัดซีอิ๊วตามสตรีทฟู้ดทั้งหลายเนี่ยก็จะมีทั้งผัดเส้นเล็กก็มีใช่ไหมผัดเส้นหมี่ก็มีเส้นหมี่ก็มีผัดเส้นหมี่หรือว่าเส้นเล็กก็แล้วแต่จะเรียกถ้าไปในดินแดนหนึ่งก็อาจจะเรียกว่าผัดหมี่โคราชหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่มันก็คือผัดซีอิ๊วนี่แหละฮะใส่ซีอิ๊วดำใช่ไหมใส่ซีอิ๊วดำฮะผัดซีอิ๊วเนี่ยเป็นจัดอยู่ในประเภทอาหารจานเดียวลำดับต้นๆ นะที่คอเลสเตอรอลสูงคุณหมอเคยบอกเพราะเส้นใหญ่เพราะมันเส้นใหญ่แล้วมันมันนะด้วยความที่เส้นใหญ่มันต้องใส่น้ำมันแล้วก็ส่วนอาหารปิ้งย่างที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็คือปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างโอ้โหปลาหมึกย่างนี่สุดยอดเลยใช่เนี่ยน้ำจิ้มมันอ่ะอยู่ที่น้ำจิ้มนะอยู่ที่น้ำจิ้มนี่แหละอยู่ที่น้ำจิ้มเลยนะปลาหมึกย่างนะนี่แล้วไหนๆพูดถึงเรื่องอาหารการกินเมื่อไม่กี่วันก่อนเราก็เล่าให้ฟังนะครับ CNN Travel เข้าไปสำรวจในย่านเอเชียแล้วก็มีรายชื่อของอาหารข้างทางหรือว่าสตรีทฟู้ดอาหารข้างทางที่5อาหารข้างทาง50ชนิดที่ดีที่สุดในเอเชียปรากฏว่าของเราเนี่ยติดเข้าไป3เมนูหรือว่า3ประเภทก็เป็น3ใน50อย่างนะครับที่เราสำรวจมามีไข่เจียวปูนะครับแล้วก็มีข้าวซอยและไส้กรอกอีสานไข่เจียวปูก็ภาคกลางภาคตะวันออกนี่แหละฮะข้าวซอยก็ภาคเหนือไส้กรอกอีสานก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะฮะเป็น3อย่างถือว่าเป็นอาหารประเภทสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในเอเชียก็ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่ร้านขายไส้กรอกอีสานร้านหนึ่งท่านผู้ชมครับร้านไส้กรอกต้นตาลอยู่หน้าวัดศรีนวลอันนี้อยู่ที่ขอนแก่นเลยนะร้านนี้เนี่ยขายมา20กว่าปีแล้วนะฮะแล้วไส้กรอกของเขาเนี่ยไส้กรอกของเขาเนี่ยจะมีทั้งไส้กรอกหมูเปรี้ยวแบบมีทั้งเปรี้ยวทั้งไม่เปรี้ยวมีไส้กรอกวุ้นเส้นมีไส้กรอกข้าววุ้นเส้นมีไส้อั่วขายมา20กว่าปีโอ้โหคนที่นั่นเนี่ยเขานิยมชมชอบมากเพราะว่าร้านนี้อร่อยขายมานานแล้วด้วยเดี๋ยวลองฟังดูสักหน่อยนะฮะว่าแม่ค้าเนี่ยเขารู้สึกยังไงที่ไส้กรอกอีสานเป็นหนึ่งใน50อาหารสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในเอเชียนะฮะดีใจมากดีใจเพราะว่าดีใจจริงๆค่ะบอกไม่ถูกเลยดีใจแล้วทีนี้หลังจากนี้เราจะเตรียมรับมือกับคนที่จะเข้ามากินยังไงบ้างเราเตรียมของเตรียมอะไรยังไงก็เตรียมพร้อมทุกอย่างนะคะเพราะว่าของเรานี่ทำใหม่สดทุกวันนะคะค่ะไส้กรอกเรามีกี่ไส้ครับไส้กรอกของเรามีเป็นไส้กรอกหมูนะคะไส้กรอกมีหมูมี2รสชาติไส้กรอกหมูเปรี้ยวแล้วก็ไม่เปรี้ยวแล้วก็ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นไส้กรอกข้าววุ้นเส้นแล้วก็มีไส้อั่วด้วยครับแล้วทีนี้วัตถุดิบอย่างเงี้ยเราคัดเลือกอะไรยังไงบ้างใช่ค่ะวัตถุดิบนี่คือนี่อยากนำเสนอมากเพราะวัตถุดิบนี่เราคัดเองครับถ้าหมูร้านไหนนี่ไม่ให้เราคัดหมูเราจะไม่เข้าไปทำเราจะคัดหมูเองใหม่สดทุกวันค่ะทำเองด้วยใช่ไหมครับให้คัดเองเพราะว่าการที่เราสั่งหมูแล้วยืนรออยู่หน้าร้านเนี่ยเราจะไม่เอาก็คือหมูเราต้องคัดเองยอมเสียหมูในราคาที่แพงเราได้ของสดมาทำนี่ค่ะนี่คือปัจจัยสำคัญของที่ร้านเราเลยนะแล้วไส้กรอกนี้เราทำเองด้วยไหมครับทำเองค่ะทำเองหมดเลยทำทุกวันใช่ทำใหม่สดทุกวันเลยเพราะว่าทำก็ขายหมดแล้วก็ทำเองทำใหม่ทุกวันเราทำมาเราขายมาแล้วกี่ปีแล้วโอ้ตั้งแต่ลูกชายเลยนะคะตอนนี้เขาใกล้จะจบมหาลัยน่าจะเป็น20ปีแล้วค่ะขายตรงนี้ใช่ไหมค่ะตรงที่บ้านเราตั้งแต่บ้านหลังไม้เก่าๆนี่แหละฮะก็ดีใจด้วยนะฮะเพิ่มอีกหนึ่งเมนูท่านผู้ชมฮะพาท่านผู้ชมไปที่ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองไปบ้านของคุณตาท่านหนึ่งท่านอายุ78ปีแล้วนะฮะคุณตาเนี่ยอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ล่าสุดคุณตาไปซื้อสุนัขมา2ตัวฮะราคาร่วม 3,000 บาทนะครับมาผูกเอาไว้ใต้ถุนบ้านแล้วก็คุณตาเนี่ยมีสุนัขอยู่แล้วตัวหนึ่งไปซื้อมาใหม่อีก2ตัวก็เป็น3ตัวถามว่าคุณตาไปซื้อสุนัขมาทำไมก็บอกว่ามาช่วยกันเห่ากันขโมยเพราะว่าที่บ้านของคุณตาท่านนี้ฮะคุณตาประยูนนะฮะอายุ78ปีนะฮะมีขโมยขึ้นบ้านมาแล้วเป็น10ครั้งฮะขโมยถ้วยถังชามกะละมังยันถังแก๊สสักกระเบือมันก็ยังขโมยนะฮะขโมยมาเป็น10ครั้งถังแก๊สเนี่ยถูกขโมยไปแล้วเนี่ยนะฮะ7ถังฮะมีดจอบนะฮะหม้อสักกระเบือมันยังขโมยเลยฮะไปซื้อสักกระเบือมาใหม่นะรุ่นละ150บาทมันก็ยังขโมยและบ้านของคุณตาเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะก็เปิดโล่งเป็นยกพื้นสูงนะมีใต้ถุนแล้วคุณตาบางทีก็นอนข้างล่างเพราะว่าเริ่มอายุมากนะฮะไปซื้อสุนัขมานะฮะ2ตัวราคา 3,000 ตัวแรกชื่อเจ้าบัวลอยฮะราคา 2,000 อีกตัวชื่อเจ้าตุ่นราคา 1,000 ตัวที่มีอยู่เดิมชื่อเจ้าแดงนะฮะ3ตัวช่วยกันเห่าหวังว่าจะช่วยกันเห่านี่คือทรัพย์สินสิ่งของมีค่าที่เผลอไม่ได้ฮะเผลอเนี่ยถูกขโมยแน่นอนนะฮะนี่บ้านของคุณตาฮะแจ้งให้ทราบว่ายุคนี้มันถึงขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมฮะยุคนี้มันถึงขนาดนี้ต้องไปซื้อหมามาเพื่อที่จะมาป้องกันทรัพย์สินตัวเองเอาขโมยพึ่งพาตำรวจไม่ได้เลยพึ่งหมาดีกว่า ไม่หวังพึ่งตำรวจแล้วไปซื้อหมามาเลย2ตัวยอมเสียเงิน 3,000 เนี่ยท่านผู้ชมคิดดูกันแล้วกันนะฮะ 2,000 เอาละครับซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูนะครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้โอ้โหมันสุดยอดมากนะฮะลิเวอร์พูลนั้นยิงประตูได้นาทีที่98นะครับแล้วก็ฮาแลนด์ของแมนซิตี้ทำแฮตทริกอีกเป็นครั้งที่2นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ